แล้วโทรครั้งเนี้ยเลื่อนไปก่อนได้ป่ะโอ้ยตอนเนี้ยไม่ได้หรอกกำลังมีเด็กใหม่มาแรงเพราะเรื่องแต่งงานเนี่ยแหละนอนได้นะมีอะไรก็ตะโกนเรียกฉันละกันขาก็เจ็บเสียงก็พังเอาอีกละเริ่มเวอร์มาอีกละทำไมคุณต้องเอาเรื่องงานไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะเรื่องอะไรหรอสำคัญมากเลยหรอข้อที่หนึ่งผมไม่อยู่กับเอฟซีข้อที่สองคุณไม่ใช่สเปคผมเลยคุณน่าจบป่ะจะหยาบคายไม่มีน้ำใจปากร้ายหน้าไหว้หลังรอตั้งแต่มงกุฎก็ไม่พออย่างนี้เขาเรียกว่า18มงกุฎเรียกแม่โอ๊ยถ้าไม่ใช่เอฟซีของคุณแน่ๆไม่ใช่แน่ๆคุณก็ไม่ใช่สเปคของฉันทุกทางจบป่ะเราสองคนเนี่ยเจอกันบนเครื่องบินตอนที่เราไปเกาหลีกันนะครับก๊อฟใช่ไหมคะไมค์แล้วพอดีผมมองเห็นเธอแล้วก็คิดว่าเธอน่ารักมากโก๊ะดีแต่เธอก็ทำให้ผมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคนนี้แหละคือคนที่ผมอยากอยู่ด้วยไปตลอดชีวิต
นี่คุณอย่าหักโหมมากนะรู้แล้วนะผมไม่เป็นไรหรอกคุณไปหาอะไรอร่อยให้ผมกินหน่อยนะผมหิวแล้ววันนี้ผมอยากให้คุณไปด้วย
จะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะเมื่อวานก็อยู่ห้องซ้อมทั้งวันเลยค่ะขอให้เลิศขอให้เวิร์คเธอสาธุสาธุสาธุสุดยอดมากเลยครับไมค์ขอเสียงตัวให้กับไมค์ด้วยครับเป็นโชว์ที่สุดยอดมากครับแต่พี่ได้ข่าวว่าเจ็บขาอยู่ไม่ใช่ครับแข่งเต้นเป๊ะขนาดนี้ก็อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่ากำลังใจจากแฟนคลับมั้งครับโชว์เมื่อกี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทราบมาว่าเจ็บขาแล้วเจ็บขาอยู่เต้นได้ขนาดนี้ได้ไงครับไมค์ก็จริงๆผมเองก็แปลกใจเหมือนกันครับที่ขาเป็นอย่างนี้แล้วยังเต้นได้ขนาดนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมยังมีอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะขอบคุณเขาเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างผมคอยดูแลผมเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังใจของเขานั้นน่ะสำคัญกับผมแค่ไหนขอบคุณนะเอาแม่มเอาละครับถือเป็นโชว์ที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะแล้วก็หวานมากๆเลยนะฮะจากคุณไมค์ของเราในวันนี้นะครับและแน่นอนนะฮะเขาไม่เคยทำให้เราผิดหวังอีกแล้วขอบคุณมากนะครับไมค์ครับครับสวัสดีครับThank you.
โหนี่ดูสิเนี่ยรถยังกระจกเห็นไหมเนี่ยฮะทั้งข้างละหายมาหิจ้าโอ้โหเจ๊เราไม่ถึงแล้วเนี่ยจริงๆฉันเข้าไปนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนี้หน่อยไหนอ่ะนี่เหรออุ้ยโอ้ไม่ชอบแกล้งนะไม่ได้แกล้งเลยอะไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยหายแล้วนี่ยังไม่หายจริงนะยังขาเจ็บมาก18มงกุฎมาแล้วอุ๊ยเต็มมาโอ้โหเข้ามาอ้อนก่อนเลยนะกระซิบอะไรอ่ะเฮ้ยกระซิบอะไรกับหมาคุยภาษาเดียวกันเหรอจะบ้าเหรอคุยกันรู้เรื่องด้วยเหรออกไปข้างนอกกันนะเอ้าลงไม่กินอาหารเช้าก่อนหรฮัลโหลว่างไหมงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะเอารถผมไปโอเคบายคุณน้องแอมครับคุณย่าให้มาเชิญไปที่บ้านครับคุณย่าฮัลโหลตัวสามีอยู่เปล่าไม่อยู่ค่ะเนี่ยแอมก็โทรหาอยู่เหมือนกันไม่ยอมรับสายด้วยอ๋อไม่ได้อยู่ที่ทำงานเหรอคะอาทิตย์นี้ไม่มีงาน
าจะบอกว่ารักการออกสื่อแบบเมื่อวานอะเวิร์กมากแฟนคลับอะคลั่งกันแทบแย่เลยนะตอนนี้มี FC รักอ้อมแอมแล้วนะจ๊ะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหน่อยที่ทำให้ไมล์เรตติ้งตกนะจริงเหรอคะนี่เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะเออฝากบอกไมล์ด้วยละกันโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายลำดับต่อไปตั้งใจกวดน้ำพระพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังทิปะเมวะสัมมิชาโตสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันทรายวินัสตุสาธุขอให้มาสุขความเจริญนี่ไหมไม่ได้คุยกับพ่อมานานเท่าไหร่แล้วอ่ะเขาก็เสียใจเหมือนกันนะคนเป็นพ่อจะไม่ให้เสียใจได้ยังไงไม่หรอกมีเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกมายต้องทนให้พ่อรักษาตั้งหลายวิธีแล้วพ่อรู้ไหมว่าน้องก็ทรมานมากแค่ไหนน้องทั้งเบื่อทั้งเหงาแต่พ่อก็ไม่ยอมให้น้องออกจากห้องเลยด้วยซ้ำทุกวันมายต้องรีบกลับไปหามายเพื่อเอนเตอร์เทนน้องไม่ให้น้องเขาเบื่อมินรู้อะไรไหมการที่ได้เห็นรอยยิ้มที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยของน้องเขาอะมันทำให้มายเสียใจแล้วก็เจ็บแค่ไหนไมพ่อเขาก็มีวิธีของเขาเหมือนกับที่เธอมีวิธีของเธอนั่นแหละเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะอย่าไปโกรธอะไรเขาเลยยกโทษให้เขาเถอะดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกแอมอยู่แม่ขอดูความเรียบร้อยก่อนนะลูกนะโอเคใช่ได้ละคุณแม่คะคุณย่าเรียกแอมมาท่านมีธุระอะไรกับแอมหรอคะก็คงเรียกมาคุยตามภาษาคนแก่นะลูกแต่แม่มีเคล็ดลับจะบอกแอมนะถ้าคุณย่าท่านถามอะไรอ่ะหนูก็ค่ะไว้ทุกเรื่องเลยหรอคะถ้าเรื่องไหนที่แอมไม่แน่ใจหรือคิดว่าพูดไม่ได้เนี่ยหนูก็นิ่งเอาไว้เนาะนิ่งเอาไว้ค่ะพร้อมไหมคุณย่าสวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าแต่งตัวสวยๆนะคะคุณย่าอ่านหนังสืออะไรอะคะแล้วแหวนแต่งงานเราไปไหนอะเนี่ยอ๋อ
คือหนูตั้งใจจะมาเรียนทำอาหารกับคุณย่าค่ะหนูก็เลยถอดทิ้งไว้กูมันเลิกแล้วใครบอกอ่ะว่าจะสอบไม่บอกค่ะไม่บอกว่าคุณย่าทำอาหารอร่อยค่ะไม่คงนึกถึงอาหารที่ย่าทำแน่ๆเลยเนี่ยแล้วเราทำอะไรเป็นบ้างทิมดีค่ะร้อนอะไรเป็นไหมผักพาจะหน้าอะไรไม่เป็นประจักษ์ฟ้อนลำเป็นไหมอันนี้หนูเซียนค่ะถ้างั้นก็ลองสักทีสิลองสักยกขอเชิญรับชมได้เลยค่ะลำละบันชาวเกาะไพเราะสนอจับใจสายน้ำหลั่งไหลสายน้ำหลั่งไหลกระทะหาทรายดังขึ้นกระทะหาทรายดังขึ้นใส่ยังไม่เด็ดพอหนูมีเพลงนึงค่ะรับรองนี้เด็ดบัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินมีงูบัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินมีงูลูกได้ทำได้ลูกได้ทำได้แต่อย่าเอามาแย่ลูกโอ๊ยตายคุณแม่อิ๊บคุณย่าเอายาดมมาคุณแม่คะเอาไปเลยค่ะคุณย่าคุณแม่คะคุณแม่คะคุณย่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่ใจเย็นค่ะคุณแม่คะคุณย่าฟื้นแล้วโอ้ยหลานฉันไปขุดไอ้เด็กคนนี้มาจากไหนทั้งเถื่อนทั้งแก่นไปหากระดาษมาจดว่าไม่เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราต้องรู้ไม่ชอบกินข้าวสวยร้อนๆข้าวเย็นไม่กินข้าวสวยต้องหุงเล้งเม็ดไข่เจียวต้องกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันไข่ต้มต้องเป็นยางมะตูมแล้วของชอบพิเศษก็คือปลาทับทิมราดพริกมัสมั่นไก่ต้มยำมันกุ้งปลาดุกผัดพริกไข่เค็มแต่หนูว่ายังขาดอย่างนะคะคุณย่าแกงฟักโบราณถูกต้องของเขาชอบมากเลยอุ้ยเก่งนะเนี่ยจำได้เอ้ยงั้นวันนี้ทำกันเลยนะแกงฟักโบราณเนี่ยนะมันจะต้องมีเครื่องแกงเขียวหวานมีน้ำปลามีน้ำตาลแล้วก็อกไก่เนี่ยต้องแล่บางๆนะแล้วก็แช่น้ำกะทิสัก2ชั่วโมงเนื้อไก่มันจะได้นิ่มนะอุ๊ยคุณย่าค่ะยังขาดตีนอะค่ะเท้าไก่อะค่ะบ้านนี้อะนะไม่กินหรอกไม่ขอไม่ชอบหนูซื้อมาหลายตีเลยนะคะมีร้อยเป็นร้อยเลยค่ะคุณย่าคุณย่าเอาไหมคะฝนตกนะแล้วแต่นี้ไอ้เนื้อไก่เนี่ยจะต้องแช่น้ำกะทิจะได้เนื้อมันจะได้นิ่มชื้อยืนได้ไหมเอออย่างงั้นมันจะได้ธรรมะธรรมแมนหน่อยนี่ผัดเตาเอ๊นี่ผัดเตาสิดูไฟมันจะได้นั่น
ปเลยค่ะว่าแล้วโอเคด้วยนะดีทำไมคุณย่าถึงต้องให้ใช้เตาถ่านด้วยคะอ้าวมันหอมมันโบราณมากวุ้ยมันเริ่มหอมแล้วอะค่ะคุณย่าแกงไก่ฟักโบราณเนี่ยนะหากินยากนะรู้เปล่าเรานี่สงสัยมันจะถือทะพีมันก็จะไม่ไหวนะทำให้มันดีหน่อยสิเออหอมไหมหอมอ่ะคุณย่าเดี๋ยวย่าจะไปอาบน้ำแล้วโทรตามไม้มากินข้าวนะลูกนะได้ค่ะย่าช่วยแหมย่ายังหอมอยู่เลยอ่ะคุณย่าระวังจ้ะคุณน้องแอมค่ะคุณผู้หญิงเชิญไปพบที่ห้องคุณไม้ค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะฝากดูต่อได้นะคะกี่โมงแล้วเนี่ยไหมไปทานข้าวกับคุณย่ากันไหมจะดีเหรอดีสิมินน่ะไม่ได้เจอคุณย่ามานานหลายปีแล้วนะคิดถึงกับข้าวที่คุณย่าทำอร่อยอร่อยไหมมินว่าวันนี้นะแม่ไหมคงอยากให้ไหมไปหาด้วยล่ะไปไปกันเถอะไปเร็วๆมาเร็วสวยไหมคะคุณย่าอย่าคิดนะว่าจะหลอกคนแก่ได้อะพี่ว่าจะยืมตังค์แอมหน่อยอะโหยแอมตั้งแต่แกเป็นเซเลบเนี่ยนะแกไม่เอาพี่เอาน้องเลยนะเซเลบหรอนี่ฉันทำงานบ้านใช้หนี้เขาอย่างเงี้ยแกว่าฉันเป็นเซเลบด้วยหรอเชฟYou call to you